สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีตอนเช้าเลยนะนะครับมาเจอกันแต่เช้าเลยที่หน้าเพจนะครับกับครูจอนนี่หรือว่าโค้ชจอนนี่นะครับเราอยู่กันสายเสกนะสายเสกแบบมีหลักการนะครับ Hypnotherapy and NLP Coaching นะครับตอนเช้าวันนี้เรามาจูนกระแสจิตกันไอ้ยะนะเรามาจูนกระแสจิตกันตอนเช้านะครับเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้ใจของเราเบาใจของเราสบายใจของเราเป็นสุขแล้วก็ทำให้อะไรครับใจของเราเกาะเกี่ยวกับเป้าหมายนะเป้าหมายที่เราต้องการเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายในชีวิตทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาววันนี้เราจะมาจูนกระแสจิตนะฮะเปิดปฏิหาริย์ให้กับพวกเราทุกคนด้วยตัวเองนะด้วยตัวเองคุณมีหน้าที่แค่เป็นไกด์เองไกด์นำทางเนาะอ่ะนะครับใครต้องการเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขนะสมบัติทิพย์ให้กับตัวเองนะมาเลยจ้ามาเลยนะครับมาเลยเข้ามาแล้วพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าอยู่ประเทศไหนนะครับก็พิมพ์เข้ามาด้วยแจ้งสัญญาณครูเข้ามาด้วยเสร็จแล้วนะครับให้แต่ละคนนะเป็นสตาร์ทซีดนะส่งประโยคโปรแกรมจิตคนละ11ประโยครัวๆเลยโดยให้ส่งทีละ1ประโยคนะพิมพ์ประโยคแรกให้มีเลข1ก่อนแล้วก็ประโยคโปรแกรมจิตนะประโยคจูงจิตประโยคกระแสจิตประโยคจูนพลังจิตใต้สำนึกของเราเองนะครับพิมพ์เลข1แล้วก็ประโยคโปรแกรมจิต enter ส่งเข้ามาก่อนนะครับเสร็จแล้วพิมพ์เลข2ให้ส่งมาทีละประโยคทีละประโยคโดยมีเลขกำกับนำหน้านะฮะทั้งหมด11ประโยคนะใครเข้ามาแล้วแม่ตื่นแต่เช้ากันเลยนะคุณเดือนคุณน้ำมนต์นะครับคุณพิมพ์จากอังกฤษคุณเดือนจากนครสวรรค์นะครับครูก็จำได้แล้วนะคุณน้ำมนต์จากตราดนะครับคุณตู่จากสมุทรปราการคุณสมจิตสวัสดีครับพิมพ์ประโยคโปรแกรมจิตกันเข้ามาเลยคนละ11ประโยคใครพิมพ์ครบ11ประโยคแล้วให้พิมพ์99999ครูจะได้รู้ว่าส่งกันมาครบแล้วนะครับโดยให้ส่งกันคนละประโยคนะคุณน้อยจากเชียงใหม่สวัสดีครับคุณวิบสวัสดีครับกูดนะคุณสมจิตนะคุณสมจิตคุณน้อยนะครับนะใครเข้ามาแล้วก็ส่งกันรัวๆเลยคุณดวงแก้วสวัสดีครับนะส่งกันมานะครับคนละ11ประโยคโดยให้ส่งกันคนละ1ให้ส่งกันครั้งละ1ประโยคครั้งละ1ประโยคครั้งละ1ประโยคนะมาให้ทันเพื่อนนะครับ11ประโยคนะคุณ1กรุงเทพสวัสดีครับคุณชนมณีเนาะจากระยองนั่นเองนะใช่คนที่รถเสียหรือเปล่านะรถเสียแล้วอยู่ดีก็ปฏิหาริย์นะทำให้รถไม่เสียได้ใช่ไหมคุณบุ๋มนะครับสวัสดีครับประโยคโปรแกรมจิตมาเลยคนละ11ประโยคนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ก่อนนะใครครบ11ประโยคแล้วให้พิมพ์99999รัวๆมาเลยนะครับรัวๆมาเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตกันนะใครพร้อมแล้วนะครับ11ประโยคพิมพ์999รัวๆเลยแล้วเรามาจูนกระแสจิตกันนะเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขนะสมบัติทิพย์เมื่อวานเนี่ยมีลูกศิษย์ครูหลายคนนะแอบส่งข้อมูลมาหาครูบอกว่าครูขาหนูรู้สึกว่าสมบัติทิพย์ชัดมากนะครับเมื่อวานนี้นะเก่งมากจิตใต้สำนึกของพวกเรานะครับ select นะค้นหานะ finding founding ได้หมดว่าสมบัติทิพย์อยู่ที่ไหนนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับคุณอู้แพร่มาเลยนะมาเลยนะครับส่งประโยคโปรแกรมจิตมาคนละ11ประโยคนะครับคุณพิมพ์จากอังกฤษประโยคที่3บอกว่าฉันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคุณสมจิตนะครับพิมพ์มาว่าฉันสำเร็จง่ายๆว้ายเป็นประโยคที่น่ารักมากๆเลยนะครับว้าวคุณน้ำมนต์ประโยคที่6แล้วฉันมีร่างกายแข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกคุณบุ๋มนะครับประโยคที่4แล้วแม่นะมาเร็วมากๆฉันมีการงานการเงินที่มั่นคงว้าวกูดนะคุณอุ๊เข้ามาแล้วประโยคแรกเลยฉันรักตัวเองคุณดวงแก้วประโยคแรกก็ฉันรักตัวเองเนาะนะครับคุณบุ๋มนะประโยคที่5แล้วแม่ฉันมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วจ้ะเหมือนผ้าพับไว้เรียบร้อยเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวกูขอแชร์นิดนึงนะครับส่งมาได้เลยนะครับใครส่งเสร็จแล้วนะครับ11ประโยคพิมพ์9999เลยนะครับแม่คุณเดือนนะประโยคที่6ยาวมากฉันมีใบหน้าอ่อนยาวอ่อนวัยสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณดีมีออร่าหน้าเด็กเหมือนเด็กอายุ20ปีใครเห็นใครก็ทักอยากคุยด้วยไอ้ยักนะครับ
ส่งกันเข้ามาเลยนะ11ประโยคแต่เช้าใครตื่นมาก่อนก็ได้จูนกระแสจิตก่อนนะเช้านี้นะหลายคนก็ปังกันเลยทีเดียวปังกันแบบง่ายๆเนาะเพราะว่าอะไรเรามาจูนกระแสจิตกันในตอนเช้าไงทุกวันนะครับใครตื่นได้หกโมงครึ่งก็มาแหมบางคนถึงแต่ตี 4ไปอะไรครับไปใช้พลังจิตที่หน้ากระจกตัวเองเรียบร้อยแล้วไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวนะนะครับสายเสกนะสายเสกของพวกเรานี้สายเสกอย่างมีหลักการนะครับหลักการมากๆนะเป็นแบบวิทยาศาสตร์ทางใจวิทยาศาสตร์ทางจิตใครไม่มานี่พลาดเลยเนาะดักเมื่อวานหลายคนก็ไอ้อยากไม่อยากจะพูดนะครับต้องให้รู้ได้ด้วยตนเองนะครับคุณอู๋ประโยคที่3ฉันเชื่อมั่นในตัวเองอ่ะพูดถ้าเราทำอะไรเราไม่มีความเชื่อมั่นนี่พลาดเลยนะคุณต้องมีประโยคนี้นะดูเพื่อนนะเพื่อนจดประโยคไหนเด็ดๆนะเราจดใส่ไดอารี่ไว้เลยป่านนี้ครูว่านะลูกศิษย์ที่จดตั้งแต่เมื่อวานน่าจะมีพันประโยคละเป็นพันประโยคจูนจิตตัวเองนะครับจูนกระแสจิตตัวเองนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะนะครับคุณเมอรี่แมรี่นะครับประโยคแรกเลยฉันรักตัวเองนะครับคุณเอแก้วประโยคที่5ฉันเป็นคนโชคดีนะครับคุณวิปประโยคที่3ฉันรับความสำเร็จกับทุกสิ่งที่ทำแม่ไม่ธรรมดาเลยนะครับคุณดวงแก้วบอกเลยว่าประโยคที่4ฉันมีความสุขในทุกๆวันค่ะนะครับจัดไปคุณยุมาแล้วสวัสดีครับประโยคแรกฉันรักตัวเองแม่พูดถึงคุณยุนะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณยุนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรเขียนนะประโยคที่จะพูดกับตัวเองนะที่หน้ากระจกแปะไว้ในห้องน้ำเลยใครเข้าห้องน้ำเนี่ยนะได้อ่านได้สั่งได้สะกดใครจะอ่านหรือไม่อ่านไม่สนใจแต่ว่าฉันว่าถ้าเขาเข้ามาเนี่ยฉันต้องเห็นเขาต้องเห็นประโยคเหล่านี้เนี่ยคุณยุไม่ธรรมดานะแบ่งปันคนอื่นในบ้านด้วยนะครับคุณบุ๋มประโยคที่6ฉันให้อภัยตัวเองว้าวคุณเอแก้วประโยคที่6ฉันมีอิสรภาพทางการเงินนะครับครับคุณชนิดตานัทนะครับพิมพ์999มานะครับเอ๊ะ99นี่ครบ11ประโยคแล้วเหรอเดี๋ยวขอดูสิคุณชนิดตานัทครบ11ประโยคหรือยังคุณชนิดตานัทยังไม่ได้ส่งเลยนะครับส่งกันเข้ามานะคนละ11ประโยคนะครับคนละ11ประโยค11ประโยคใครส่งพลังโปรแกรมจิตนะครับครบ11ประโยคแล้วให้พิมพ์9รัวๆเพราะเมื่อกี้เนี่ยคุณชิตานัทเนี่ยยังไม่ได้ส่งนะเพราะกูไม่เห็นเลยนะครับพิมพ์ใหม่มาเลยนะครับ11ประโยคนะครับ11ประโยคนะคุณวันเพ็ญสวัสดีครับจากโคราชเนาะพิมพ์เลยครับเพื่อนพิมพ์มาประโยคที่6ไปละนะคุณหนูแก้วประโยคที่คุณชนมณีประโยคที่4ฉันทำอะไรก็สำเร็จอย่างง่ายดายแม่อันนี้เป็นประโยคที่เราต้องใส่พลังจิตเข้าไปเลยนะครับง่ายมากๆถ้าเราไม่มีประโยคนี้มันจะง่ายดายได้ไงนะครับบางคนชอบบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนมีอุปสรรคกูก็แปลกเนาะทั้งที่สามารถพูดได้ว่าฉันเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์หรือว่าฉันเชื่อฉันทำอะไรก็สำเร็จอย่างง่ายดายแปลกมันมีสองฝั่งแต่เราฝึกคุ้นชินฝั่งไหนเราก็จะได้ฝั่งนั้นอำนาจจิตมันยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดกว่าที่เรารู้สึกอีกนะครับหลายคนลองไปนึกดูนะว่ามีหลายเรื่องที่เราพูดกับตัวเองอะไรซ้ำๆแล้วมันเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างนั่นแหละอำนาจของจิตจากการอะไรใช้สัจจะของคุณคุณใช้สัจจะหรือว่าใช้วาจาศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยด้วยฝั่งไหนล่ะถ้าคุณใช้ในฝั่งลบฝั่งลบก็เข้าสู่กระแสชีวิตคุณถ้าคุณใช้ในฝั่งบวกบ่อยๆจนคุณคุ้นชินฝั่งบวกก็เข้ามาสู่กระแสชีวิตของคุณทุกอย่างมันมีเหตุและมีผลนะไม่ได้มีอะไรมาลอยๆนะครูบอกแล้วไม่มีอะไรมาลอยๆหรอกในชีวิตของคุณคุณอย่าคิดว่านู่นนี่นั่นเข้ามาชีวิตคุณโดยที่แบบคุณไม่ได้ทำไม่บางอย่างคุณอาจจะทำแล้วคุณก็ลืมมันไปแล้วในอดีตชาติโอเคในอดีตชาติเราไปนึกย้อนไม่ได้นะครับถ้าไม่มาเจอครูไอ้หยักหรือว่าเจอหลักสูตรที่เป็นลักษณะของ PLRT นะครับ Past Life Regression Therapy ตามแนววิทยาศาสตร์ทางใจวิทยาศาสตร์ทางจิตหรือว่าบางคนก็นั่งสมาธินะเข้าไปได้แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าเราจะไปด้วยวิธีการไหนหรือว่าบางคนนะคอนแทคกับตัวเองหน้ากระจกแบบนี้ก็ไปได้นะไม่อยากจะเล่านะหลายคนที่มาเรียนกับครูเนี่ยเขาไปกันได้นะนะครับทั้งเรียนแบบออนไลน์หรือว่ามาเรียนแบบเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มก็รับกลุ่มละ6คนนะครับแบบกรุ๊ปวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ใกล้เต็มแล้วนะครับใกล้เต็มแล้วแล้วก็วันอาทิตย์ที่25กุมภากับวันอาทิตย์ที่25มีนาปีนี้นะยังรับได้อยู่นะครับยังรับได้อยู่รับรุ่นละแค่6คนนะครับเปิดโคชชิ่งที่กรุงเทพนะสุขุมวิทนะครับแถวสุขุมวิทเดินทางสะดวก BTS มีสบายๆนะ
คุณวันเพ็ญประโยคที่สี่แล้วเนาะคุณน้ำมนต์พิมพ์999นะครบแล้วเนาะยินดีด้วยนะครับแบ่งปันเป็นสตาร์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วพูดถึงเรื่องการบ้านนะใครส่งการบ้านครูเนี่ยนะครับส่งการบ้านครูอย่าลืมนะครับพิมพ์หัวข้อตัวเองด้วยจริงๆมันต้องเพิ่มมาหน้าที่สี่หัวข้อที่เราจะมาไลฟ์เรื่องอะไรเราเตรียมไว้อยู่แล้วเนี่ยเพราะบางคนเพื่อนไม่รู้ว่าอยู่พูดเรื่องอะไรนะครับเราอาจจะมีสรุปให้เขานิดนึงว่าเรื่องนะครับที่เราที่วันนี้ที่เรามาไลฟ์หลายคนทำได้แล้วนะนะครับเรื่องที่ไลฟ์นะครับอันนี้เรื่องที่ไลฟ์โอ้ยเขาส่งกันบ้านการบ้านกันครั้งที่ห้าครั้งที่หกแล้วแบบพูดยังกับมือโปรเลยนะพูดยังกับแบบเป็นอาจารย์ได้เลยนะไม่ธรรมดานะเวลาส่งกันบ้านครูให้พิมพ์แฮชแท็กเวลาไลฟ์สดนะครับแล้วตั้งค่าไลฟ์เนี่ยให้เป็นค่าสาธารณะเพื่อที่ว่าใครก็ตามสามารถมาเห็นได้มาเรียนรู้ได้เพราะถ้าเราไม่ได้ตั้งไว้เนี่ยมันจะเป็นแค่เพื่อนเฉพาะเพื่อนที่อยู่ในเฟซของเราดูได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราตั้งค่าสาธารณะเพื่อนเราเนี่ยสามารถแชร์ไปที่ไหนก็ได้นะครับให้เราพิมพ์แฮชแท็กส่งกันบ้านเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับแฮชแท็กครูจอห์นนี่นะบางคนก็โค้ชจอห์นนี่อะไรได้หมดนะครับไม่เป็นไรแฮชแท็กสตาร์ซีดนะครับแล้วก็แฮชแท็กเรื่องที่คุณมาเล่านะครับเรื่องที่คุณมาแบ่งปันเรื่องที่คุณมาเป็นแสงสว่างในวันนี้นะครับในแต่ละวันนะไหนใครพบกันบ้างคุณโมฮาวนะครับพันล้านนะพิมพ์ประโยคที่7ผมคือซุปสตาร์เสียงดีเศรษฐีใจบุญไอยักนะครับคุณโมฮาวนะครับให้ส่งทีละประโยคส่งเข้ามานะให้ส่งทีละประโยคนะพิมพ์7ผมชื่อซุปตาเสียงดีเศรษฐีใจบุญแล้วก็ส่งเข้ามาก่อนแล้วก็ไปคอมเมนต์ใหม่นะครับทีละคอมเมนต์เนาะคุณวารีมาแล้วนะประโยคที่1ฉันเป็นคนโชคดีคุณจอยประโยคที่5ฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับคุณยุประโยคที่5ละฉันมีความสุขในทุกวันเอ๊ะคุณจอยกับยุนี่ลอกกันหรือเปล่าเนี่ยพลังงานนี่ใกล้เคียงกันมากเลยเนาะครูโอมาแล้วเนาะครูโอจากบุรีรัมย์นะครับโอ้ครูโอจากลพบุรีซอรี่มานะฮะsorry นะคุณชนมณีประโยคที่7ฉันเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์เสมอปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับฉันเสมอแบบคุณชนมณีพิมพ์ประโยคนี้ก็เพราะว่าตัวเองได้ปาฏิหาริย์มาแล้วใช่ไหมนะครับยินดีด้วยนะคุณสมจิตประโยคที่9ฉันมีอิสรภาพทางการเงินเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมครูอ่านเจอแต่ประโยคนี้จังนะครับยินดีด้วยคุณแสงเดือนประโยคที่11แล้วนะครับฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการแม่ประโยคนี้คล่องกันหรือยังนะจูนเข้าไปในกระแสจิตหรือยังนะครับเดี๋ยวอีกสักพักใกล้ๆนะเดี๋ยวเรามาจูนกระแสจิตกันนะครับเตรียมกระจกมาด้วยนะกระจกอ่ะนะใครมีกระจกขนาดฝ่ามือหรือว่ากระจกอะไรก็ได้นะครับกระจกเงาอยู่หน้าในห้องในหน้าห้องน้ำนะฮะเตรียมเก้าอี้ไว้เลยนะเพราะเราจะต้องนะจูนกระแสจิตกันที่หน้ากระจกนะครับที่หน้ากระจกหรือบางคนอยากจะยืนก็ได้ครูก็ตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะครับก็มายืนพูดหน้ากระจกอ่ะนะครับจนใกล้หกโมงครึ่งเลยนะครับแม่ยืนกันนานทีเดียวนะครับทำภารกิจส่วนตัวด้วยนะครับคุณชัชวันมาแล้วเนาะประโยคที่3ฉันมีความสุขในทุกวันใครเข้ามาแล้วส่งพลังบวกนะส่งพลังโปรแกรมจิตเข้ามาครบ9ประโยคพบครบ11ประโยคให้พิมพ์9999รัวๆมาเลยนะครูจะได้รู้นะคุณติ๋วเสนาฉันรักตัวเองพิมพ์เล่นนำหน้าด้วยนะครับคุณติ๋วนะว่าพิมพ์เป็นประโยคที่เท่าไหร่ครูจะได้รู้ด้วยเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยอ่ะคุณพิมพ์จากอังกฤษครบแล้วเนาะคุณพิมพ์จากอังกฤษครบแล้วนะครับครบ11ประโยคแล้วคุณยูประโยคที่6ฉันทำอะไรก็ราบรื่นในทุกๆวันว้าวนะครับคุณโมฮาวนะครับพิมพ์นะครับกล้าผมมีรายได้เข้ามามากนะครับคุณชนิตานัทประโยคที่5แล้วนะแป๊บเดียวเลยเนาะฉันมีความสุขในทุกๆวันกูดคุณสมจิตครบแล้วนะครับพิมพ์9รัวมาเลยนะครับคุณโมฮาวพิมพ์9รัวๆแบบคุณโมฮาวนี่แบบรัดสั้นนะคราวหน้าให้ส่งทีละประโยคแล้ว enter นะครับนะแบบเพื่อนๆส่งทีละประโยค enter ส่งทีละประโยคแล้ว enter เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้านะครับทำใหม่ทำแบบเพื่อนนะส่งมาคอมเมนต์ละ1ประโยคคอมเมนต์ละ1ประโยคนะคุณแมรี่นะครับประโยคที่4นะฉันภูมิใจในตัวเองคุณโชติกาสวัสดีครับเพิ่งเข้ามาเนาะเร็วๆนะเพื่อนครบ11ประโยคแล้วแล้วก็9รัวๆกันมาแล้วนะใครครบ11ประโยคแล้วพิมพ์9รัวๆแล้วหากระจกมาหาเก้าอี้มาหาพื้นที่ที่ตัวเองจะจูนกระแสจิตกันในตอนเช้านะใครทำใครได้ใครทำใครได้นะครับใครทำใครได้วันนี้เนี่ยคนที่จูนกระแสจิตคือใครครับตัวคุณเองนะครูมีหน้าที่แค่เป็นอะไรครับเป
เป็นแค่เหมือนไกด์นำทางเท่านั้นเองนะครับพอคุณจูนกระแสจิตตัวเองได้คุณก็สามารถเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขแล้วก็หาสมบัติทิพย์ตัวเองเจอนะแม่เมื่อวานลูกศิษย์ครูนะมีการแอบส่งมาหาครูว่าครูขาหนูเจอสมบัติทิพย์แล้วอ่ะชัดมากนะครับปิติกันใหญ่เลยนะครับครูก็ยินดีด้วยสมบัติทิพย์มีอยู่รอบตัวเรานะครับเรียกเขามาให้ได้นะครับเรียกเขามาให้ได้เรียกเขามาเขาจะมาหาคุณเพราะว่าคุณจูนเป็นนะครับคุณจูนเป็นวิธีการจูนกระแสจิตง่ายๆเวลาครูเนี่ยพาทำเวิร์กช็อปกันตอนเช้าเนี่ยนะครับพอคุณได้คำสั่งเหล่านี้ลงไปแล้วเนี่ยคำสั่งที่เข้าสู่กระแสจิตของคุณเนี่ยประโยคที่ครูบอกแล้วไงว่าเวลาเราจะจูนกระแสจิตหลังจากที่เราทำมันทุกเช้านะครับเวลาเรามาจูนกระแสจิตกันทุกเช้าเนี่ยเวลาคุณทำอะไรคุณขับรถคุณพูดเลยว่าจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์คุณนึกอะไรไม่ออกคุณพูดเลยจูนกระแสจิตเดี๋ยวนี้จ้าเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์รัวๆเลยจ้ะจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์รัวๆจ้าแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้รับการจูนนะครับในตอนเช้านะครับในตอนเช้าเวลาคุณพูดพลังของคุณอาจจะไม่มากพอคุณก็ต้องใส่พลังด้วยตัวคุณเองเยอะๆแต่ถ้าคุณมาร่วมกันจูนกันตอนเช้าทุกวันเห็นไหมดูเพื่อนสิเขาส่งกระแสจิตกันมาเยอะขนาดนี้ในตอนเช้าๆเนี่ยเวลาคุณพูดมาพลังคุณจะพรั่งพรูออกมาเลยจ้าเพราะว่าอะไรเราร่วมกันเหมือนคุณเคยไปสวดมนต์ไหมสวดมนต์ตอนข้ามปีใหม่อ่ะเขาสวดกันเป็นล้านครั้งอ่ะโดยใช้อะไรครับใช้สายสินเชื่อมโยงอ่ะคุณสวดหนึ่งจบเพื่อนคุณสวดหนึ่งจบเขาก็นับเป็นสองจบมีคน 1,000 จบสวดพร้อมๆกันเป็นไงครับได้ทีละพันจบพันจบแม่แป๊บเดียวก็ได้ล้านจบแล้วนี่เหมือนกันครับเราเอากระแสจิตมารวมกันเพื่อที่จะจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์สมบัติทิพย์มีอยู่รอบตัวเราเวลาคุณพูดต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคุณสั่งตัวเองต่อไปเรื่อยเวลาคุณจะจูนกระแสจิตของตัวเองต่อไปเรื่อยเนี่ยพลังของคุณจะมาเต็มบางทีขนคุณลุกเลยแล้วเหมือนหนังสือครูเนี่ยใครได้หยิบใครได้จับมาขนลุกนะหลายคนนะบอกว่าครูขาแค่ซองมาหนูก็ขนลุกแล้วอ่ะนะซองคอรี่เนี่ยส่งมาหนูก็ขนลุกแล้วนะไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญปาฏิหาริย์ไม่จำเป็นต้องเกิดกับคนที่เป็นคนวิเศษนะปาฏิหาริย์เกิดกับบุคคลธรรมดาแบบเรานี่แหละครูก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนพวกเรานะมีใจเหมือนพวกเราก็แค่ฝึกให้ใจเบาใจสบายใจเป็นสุขในแต่ละวันเรียนรู้เข้าใจให้ไพ่ปล่อยวางกับเรื่องที่มากระทบพวกเราเนี่ยที่มันเป็นเรื่องแย่ๆเนี่ยให้เร็วนะครับเดี๋ยวสิ่งดีๆก็โผล่เข้ามาสิ่งดีโผล่มาหรือแล้วถ้าเราไม่เอาตาของเราไปโฟกัสเรื่องแย่ๆนะถ้าเราเอาใจของเรานะครับไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องแย่เราจะมองเห็นสิ่งดีๆที่วิ่งตามเรามาเสมอให้เราบอกตัวเองเลยอะไรที่เราพลาดอะไรที่เราไม่ได้บอกเลยว่าไม่คู่ควรกับเราสิ่งนั้นยังไม่คู่ควรกับเราสิ่งที่มีค่ากว่าดีกว่าคู่ควรกว่ากำลังมาหาเราเสมอเพราะฉะนั้นฉันขออนุญาตเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางกับเหตุการณ์เหล่านั้นที่มากระทบใจฉันที่ทำให้ฉันเศร้านะฉันเรียนรู้เธอแล้วฉันเข้าใจเธอแล้วฉันให้อภัยเธอแล้วก็ฉันขออนุญาตวางเธอลงตรงนี้เพื่อที่ว่าสิ่งดีๆที่คู่ควรกว่ากำลังมองหาฉันอยู่ฉันจะได้มองหาเขาได้เจอเหมือนกันไงนะครับคุณอู๋ประโยคที่9ฉันโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของฉันเข้าสมุดบัญชีธนาคารของฉันได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่ฉันต้องการนะครับคุณเมอรี่ประโยคที่6นะครับครูอ่านไม่ทันเลยนะครับเลื่อนเร็วมากคุณชัชวันนะครับประโยคที่8ฉันมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จากภายในสู่ภายนอกแม่ประโยคนี้เป็นประโยคที่ต้องสั่งต้องจูนทุกวันนะครับฉันมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนจากภายในสู่ภายนอกนะครับคุณเมอรี่ประโยคที่6ฉันมีความสุขในทุกๆวันนะใครพิมพ์ใครส่งพลังงานมาครบ11ประโยคแล้วพิมพ์9รัวๆใครที่ยังไม่ส่งตอนนี้เพื่อนๆรอคุณอยู่นะครับเพื่อนๆให้อภัยคุณแล้วนะครับคุณรีบส่งเข้ามาเลยนะครับ 6:50 แล้วนะครูจะเริ่มที่ 7:00 นะ 7:00 เช้าปุ๊บเราเริ่มเลยนะเพราะว่าเราส่งพลังงานกันมาแล้วเราส่งพลังงานกันมาแต่เช้าเลยด้วยประโยคคำพูดดีๆ Power of Word นะครับ Power of Word ของพวกคุณมีพลังงานกับพวกคุณเองนะกับพวกคุณเองนะครับยินดีด้วยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ส่งกันเข้ามาอย่างรัวๆแล้วก็รวดเร็วนะเพราะว่าปาฏิหาริย์ทุกคนก็อยากได้เร็วๆใช่ไหมทำอะไรก็อยากทำอะไรให้มันเร็วๆสำเร็จเร็วแม่แต่อย่างบางอย่างมันมีทามมิ่งนะบางอย่างมีทามมิ่งนะ
เออนะหลายคนน่ะนะปลูกทุเรียนแต่แบบอยากได้ผลเร็วเหมือนปลูกมะเขือเทศเนาะใจร้อนเป็นนิดนะแต่ก็ไม่แน่เนาะบางทีทุเรียนน่ะอาจจะแบบกลายพันธุ์นะมันก็เป็นไปได้หมดละแม่เนาะแต่ว่าครูก็อยากให้พวกเราเข้าใจกฎทัมมิ่งด้วยเนาะอ่ะคุณชนิตานัทประโยคที่10แล้วฉันเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับฉันทุกวันว้าวใครเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดมีจริงปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับชีวิตคุณครับใครไม่เชื่อว่าปาฏิหาริย์ไม่มีบนโลกใบนี้ปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดกับเขาครับอันนี้ไอน์สไตน์พูดนะมนุษย์มีอยู่2ประเภทไอน์สไตน์พูดรู้จักไอน์สไตน์ไหมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์มนุษย์มีอยู่2ประเภทประเภทแรกเชื่อว่าบนโลกใบนี้มีปาฏิหาริย์ประเภทที่2เขาก็เชื่อว่าบนโลกใบนี้ไม่มีปาฏิหาริย์หรอกไม่ว่าคุณจะเชื่อฝั่งไหนสิ่งเหล่านั้นมันเกิดกับคุณไม่ว่าคุณจะเลือกเชื่อฝั่งไหนสิ่งเหล่านั้นเกิดกับคุณครับเออเคล็ดลับของครูอย่างหนึ่งเนาะใครอยากมีโชคอะไรก็เอาใส่ไว้ในนี้นะแล้วครับอ่ะใครมีตำราครูแล้วอย่างลอตเตอรี่ที่ครูถูกรางวัลเนี่ยครูก็ใส่ไว้ในนี้ใส่ไว้ในตำราของครูไว้นะครับยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยนะเออนะครับกะว่าเอาลอตเตอรี่ที่ถูกไปให้คุณแม่นะครับเพราะอะไรเราเอาโชคไปให้คุณแม่ไงอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะได้อย่างอื่นเข้ามาแบบเยอะเข้าไปอีกนะครับบอกคุณแม่เดี๋ยวเตรียมขึ้นเงินนะอันนี้เงินพิเศษต่างหากนะครับนี่นะครับคุณแม่บอกเท่าไหร่อ่ะลูก แม่นะครับเราก็นะไม่น่าบอกคุณแม่ก่อนเลยเนาะกะจะเซอร์ไพรส์นะครัวเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์นะใครครบแล้วนะสิ่งที่คุณควรกำลังมาถูกต้องครับคุณพิมพ์จากอังกฤษเนาะคุณฟินประโยคที่8อ่ะคุณฟินวันนี้เตรียมรับตำราครูได้เลยจ้านะครับตำราถึงวันนี้แน่นอนคนอยู่กรุงเทพอ่ะนะตำราล็อตที่2นะครับล็อตสุดท้ายนะครับล็อตที่2หมดไปแล้วจ้าหมดไปแล้วตอนนี้นะครับเตรียมจองการพิมพ์ครั้งที่3ได้เลยจ้าตำรากำลังพิมพ์ครั้งที่3ใครต้องการตำราครั้งที่3ครูส่งให้ตามลำดับนะอย่าไปรอตอนใกล้ๆนะตอนใกล้ๆคุณก็รอไปอีกนะครับอันนี้เนี่ยนะครับน่าจะพิมพ์เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้อย่างเร็วก็อาจจะกลางเดือนหรือ2อันเนี้ยอาทิตย์หน้าหรือว่าอาจจะอาทิตย์หน้าก็ได้อย่างเร็วนะใครจองมาก่อนคนนั้นก็ได้ก่อนแล้วเนาะนะคุณฟินได้เล่มที่2แล้วนะได้เล่มที่2แล้วน่าจะถึงวันนี้ช่วงบ่ายไม่งั้นก็ช่วงเช้าเพราะว่าครูส่งไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับอ่ะส่งเมื่อวานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพไม่ใช่ภาคกลางไม่ใช่เชียงใหม่เนี่ยก็น่าจะถึงวันนี้วันอะไรวันพฤหัสนะครับก็จะถึงวันศุกร์นะครับใช่ไหมวันนี้มันพฤหัสเนาะอ่ะก็จะถึงวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะครับไม่เกินวันศุกร์นะครับได้ทุกคนนะคนที่จองมาแล้วนะนะครับล็อตที่2นะครับล็อตที่2นะครับอ่ะคุณชัชวันครบแล้วโอเคเหลืออีก7นาทีนะครับใครยังไม่ครบรีบเลยแล้วก็ใครครบแล้วนะครับก็แชร์ได้เลยนะแชร์ไลฟ์นี้ไปที่เฟซส่วนตัวของตัวเองหรือว่าในกลุ่มของตัวเองก็ได้นะครับไปปลุกสิปลุกคนไหนที่เขาแบบพอจะมีกำลังจิตของเขาที่จะแบบว่ามันถึงเวลาของเขาแล้วอ่ะเนาะเราก็ไปบังคับใครไม่ได้ครูก็เป็นอย่างนี้ครับใครจะดูหรืออะไรมันก็เป็นมันอยู่ที่จังหวะของเขาอ่ะเนาะเออเราก็บังคับใครไม่ได้หรอกนะครับอ่ะคุณฟินประโยคที่9นะครับครูอ่านไม่ทันแล้วนะครับเลื่อนเร็วมากคุณตั๋วนะครับมาแล้วรีบพิมพ์เลยจ้าส่งพลังมาเลยนะครับคนละ11ประโยคให้ส่งกันคนละประโยคทีละประโยคส่งเข้ามานะครับแต่ละประโยคที่ส่งเข้ามาให้มีเลขกำกับนำหน้าด้วยนะว่าเป็นประโยคที่เท่าไหร่นะถ้าประโยคที่7ก็พิมพ์เลข7นำหน้าประโยคที่8ก็พิมพ์เลข8นำหน้านะครับคุณชะนัญญาคุณชะนัญญากับคุณตั๋วเห็นไหมสังเกตไหมเวลาคนที่พิมพ์ประโยคอะคอมเมนต์ส่งเข้ามานะพลังงานใกล้เคียงกันจะได้ประโยคเดียวกันเลยซึ่งตอนพิมพ์เขาไม่รู้หรอกว่าเพื่อนส่งอะไรมาเนี่ยอย่างคุณตั๋วกับคุณชะนัญญาเนี่ยพิมพ์ประโยคแรกยังประโยคเดียวกันเลยเนี่ยคุณจะสัมผัสได้ว่าคอนเน็กพลังงานอะมันคอนเน็กกันแบบเฮ้ยทำไมประโยคเดียวกันแล้วก็ข้อเดียวกันเป็นประโยคลำดับเดียวกันด้วยแล้วอยู่ใกล้กันนะครับเห็นไหมคุณชนัญญากับคุณตั๋วเนี่ยพิมพ์เหมือนกันเลย2ประโยคละ2ประโยคละไม่มีอะไรบังเอิญนะแล้วติดกันเลยนะครับคุณบีพิมพ์เลขนำหน้าด้วยนะคะว่าเป็นประโยคโปรแกรมจิตที่เท่าไหร่นะครับครูจะได้รู้ว่าครบ11ประโยคหรืออย่างนะพิมพ์ทีละประโยคแล้วมีเลขกำกับนำหน้านะนะครับคุณฟินบอกว่าข้อ10สมบัติทิพย์เกิดขึ้นกับฉันเสมอ
แม่มีคนพิมพ์สมบัติทิพย์เกิดขึ้นแล้วนะครูก็แบบรอว่าใครจะมีพิมพ์กันว่าเปิดบริหารพนันสุขเรียบร้อยแล้วค่ะจูนกระแสจิตปังแล้วค่ะสมบัติทิพย์มาแล้วค่ะได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะแม่ไม่ค่อยมีใครพิมพ์กันเลยนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอถึงเวลาก็จะเริ่มพิมพ์ก็จะเริ่มคุ้นชินว่าเออบริหารพนันสุขเรียบร้อยแล้วค่ะสมบัติทิพย์มาแล้วค่ะรัวๆค่ะล้นตู้เสื้อผ้าในบ้านเลยค่ะนะครับสมบัติทิพย์เนี่ยเต็มเลยค่ะหัวเตียงเลยค่ะนะสมบัติทิพย์อยู่แบบในรถเต็มเลยค่ะทั้งท้ายรถทั้งหน้ารถแบบเต็มหมดเลยค่ะสมบัติทิพย์อยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะสมบัติทิพย์อยู่ในกระเป๋าเสื้อเรียบร้อยแล้วค่ะนะจูนกระแสจิตปังแล้วค่ะนะแต่เช้าเดี๋ยวบางคนก็จะเริ่มเป็นแล้วนะนะหัวข้อเบลอบราสักขนาดนี้นะครับอ่ะเอาไว้คุ้นชินเอาไว้คุ้นชินนะครับอ่ะเหลืออีก4นาทีนะครับใครเข้ามาแล้วยังไม่ส่งพลังนะส่งพลังมาให้เพื่อนนะมาจูนกระแสจิตร่วมกันแต่เช้านะให้พิมพ์นะครับประโยคโปรแกรมจิตประโยคพลังจิตนะครับให้กับหมู่มวลมนุษยชาติที่อ่านภาษาไทยได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ส่งกันเข้ามานะครับส่งแต่ละประโยคให้มีตัวเลขกำกับนะเช่นประโยคที่4อ่ะประโยคที่4แล้วก็ประโยคโปรแกรมจิตแล้วก็ Enter ส่งเข้ามาทีละประโยคใครครบแล้วพิมพ์9รัวๆแล้วก็รอเพื่อนแล้วอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยการอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนคือการอะไรรู้ไหมคือการโปรแกรมจิตโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนคนที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับดูคอมเมนต์ของเพื่อนคืออะไรเป็นการโปรแกรมจิตจูนพลังจิตจูนกระแสจิตของตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวแล้วมันง่ายมากๆคุณลองคิดดูว่าสมมติว่ามีเพื่อนมากี่พันคนเนี่ยเขาส่งมาคนละพันเนี่ยคอมเมนต์ละพันคนส่งมาคนละคอมเมนต์อย่างเงี้ยคุณได้ดูทีละพันแบบสแกนอ่ะคือเคยบอกแล้วไงว่าตาของคุณอ่ะดวงตาของคุณอ่ะสแกนเก่งยิ่งกว่าเครื่องถ่ายเอกสารยิ่งกว่าเครื่องสแกนอีกเขาเห็นแบบปลื้ดทีเดียวเลยใครเคยดูคลิปที่เป็นแบบว่าภาพเงินวิ่งเร็วๆบ้างนะครับเงินแบบสลับหน้าไปแบบเร็วๆอ่ะหรือว่าเวลาครูไปดูที่หน้าไลน์ในกลุ่มของครูนะกลุ่มสายเสกเนี่ย NLP สายเสกเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาส่งเงินมาเยอะๆใช่ไหมครูจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบเร็วๆอ่ะครูใช้ผ่านอะไรอ่ะผ่านโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ผ่านโน้ตบุ๊กด้วยเวลาคุณเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเร็วๆเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพเงินภาพทองอ่ะวิ่งไปวิ่งมาแบบเร็วมากมันเหมือนเคลื่อนไหวได้เทคนิคครูนะเพิ่งเฉลยวันนี้ใครอยู่ในกลุ่ม LINE NLP สายเสกเนี่ยทำแบบครูนะเวลาส่งรูปอ่ะดูย้อนหลังอ่ะขึ้นลงแล้วมันสนุกมันเหมือนเงินมันเคลื่อนไหวได้นะฮะความโชคดีเคลื่อนไหวได้เนี่ยทำแบบครูแล้วคุณจะอึ้งนะแหมไม่น่าบอกเลยนะใครครบแล้วพิมพ์9รัวๆเลยอ่ะหลายคนครบแล้วอีก2นาทีอย่ารอเพื่อนนะครับ2นาทีรอเพื่อนในเทคนิคแล้วสิเวลาเขาไปอยู่ในกลุ่มไลน์สายเสกอ่ะเห็นภาพเงินรัวๆส่งมาเพราะว่าใครส่งเข้ามาเนี่ยก็ส่งมาทีละ10โพสต์20โพสต์20ภาพส่งกันเข้ามาปุ๊บอ่ะเข้าไปในกลุ่มไลน์สายเสกแล้วเนี่ย NLP สายเสกก็อะไรปิดเสียงเตือนไว้เลยจ้าเพราะดังตลอดเวลานะครับดังตลอดนะครับเหลืออีก2นาทีนะครับเหลืออีก2นาที2นาทีใครเสร็จแล้วพิมพ์9รัวๆแล้วหากระจกมานะหาพื้นที่ของตัวเองนะครับอาจจะระหว่างที่รอเพื่อนก็อาจจะดูที่กระจกทักทายตัวเองเซย์ฮัลโหลกันก่อนนะเซย์ฮัลโหลตัวเองเนี่ยที่หน้ากระจกนะครับแล้วก็หาเก้าอี้ไปนั่งนะถ้าคนที่บอกว่ายืนนานอะไรเงี้ยแต่ครูก็ยืนเอานะครับครูเป็นคนยืนหน้ากระจกเอานะครับนั่งได้หมดบางคนนั่งคุกเข่าหน้ากระจกก็ได้เอากระจกพิงกำแพงแล้วก็กระจกมันแบบเราสามารถเคลื่อนได้เราตั้งไว้ที่กำแพงแล้วก็นั่งที่หน้ากระจกก็ได้คุกเข่าก็ได้หรือนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิได้หมดเลยนะครับนะครับเหลืออีก1นาทีนะครับใครยังไม่ครบรีบส่งมานะเป็นกำลังใจให้อยู่นะครับคุณเดือนครบแล้วนะคุณจักรวาลนะครับประโยคที่11พอดีเลยชีวิตฉันมหัศจรรย์สุดๆกู๊ดคุณหนิงเนาะนะครับคุณหนิงวัชริยานะครับประโยคที่6จากกาฬสินธุ์นะฉันเป็นคนเก่งนะครับกู๊ดประโยคที่6อ่ะเพื่อนรออยู่นะอ่ะเหลือ1นาทีนะครับ1นาทีถ้า 7:01 นาทีครูเริ่มเลยนะครับ 7:01 นครูเริ่มเลยนะครับตอนนี้ 7:00 แล้ว 7:01 นตามหน้าจอของครูนะครูเริ่มเลยนะครับครูเริ่มเลยนะเราจะจูนกระแสจิตกันไม่น่าจะเกิน 7:30 นะครับใครมีภารกิจอะไรก็ไปทำไปก่อนแล้วก็รีบมาดูคลิปนี้ตอนช่วงเช้าเพราะว่ามันคือตอนเช้าไม่ใช่ไปดูตอนกลางวันหรือไปดูตอนกลางคืนนะมันคนละช่วงเวลาไม่งั้นเราครูจะต้องตื่นมาตั้งแต่ 5:00 เหรอ
เพื่อมา6 โมงครึ่งแบบเนี้ยนะครับคนละช่วงเวลานะจ๊ะหรือว่าถ้าจะดูก็ดูตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับถ้าดูคลิปนี้คลิปเกี่ยวกับจูนกระแสจิตเดี๋ยวกูจะทำเป็น M1 M2 M3 M4 M ก็คืออะไร Miracle วันที่1 M ก็คืออะไร Miracle วันที่2วันนี้เป็น Miracle วันที่2นะคนที่มาจูนแต่ว่าเราโปรแกรมจิตกันมาหลายวันแล้วนะฮะตอนเช้านะครับบางคนมาโปรแกรมจิตแต่เช้าอะอะไรเพิ่งมาดูมาโปรแกรมจิตกับครูตอนเช้าได้4วันแม็กถูกหวยก็เลยอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะบางคนก็โชคดีเรื่องมีคนเลี้ยงข้าวบางคนก็โชคดีอะไรอ่ะเก็บเงินได้เก็บเงินด้วยแบบว่าไม่ใช่เงินแบบปึกใหญ่นะถ้าปึกใหญ่นี่ต้องไปแจ้งความนะจ๊ะเออคิดถึงเราสิว่าถ้าเงินก้อนใหญ่ซะขนาดนั้นน่ะเออมันมาหาเราก็จริงแต่แบบแหมเราก็เห็นใจเขานิดนึงแต่ถ้าเราเก็บเงินได้25สตางค์ให้เรารู้สึกว่าเป็น25ล้านเก็บเงินได้50สตางค์ให้เรารู้สึกว่าโอ้โหยิ่งกว่า50ล้านอีกหรือ500ล้านเก็บเงินได้1บาทนี่แบบโอ้โหพันล้านเลยถ้าคุณรู้สึกได้แบบเนี้ยคุณไม่ได้แยกเงินนะคุณกำลังคิดว่าจิตใต้สำนึกไม่รู้เงินมากเงินน้อยจิตใต้สำนึกรู้แต่คำว่าเงินเพราะฉะนั้นถ้าคุณแยกเงินน้อยกับเงินมากออกจากกันคุณก็ไม่ได้เงินมากสักทีเพราะคุณแบ่งเงินออกไปคุณดูถูกเงินน้อยไงนะครับจิตใต้สำนึกเขารู้แต่คำว่าเงินครับเงินเงินพอเห็นเงินแล้วเอ้ยบาทหนึ่งตกอยู่ในน้ำท่องร่องยี่ฉันไม่เอาหรอกสกปรกนี่จิตใต้สำนึกบอกโอ้ยนี่เกลียดเงินแต่ทำไมมันอยากได้เงินล้านวะไอ้ที่เงินอันนี้ก็คือเงินเหมือนกันทำไมไม่เอาเนี่ยคุณสั่งจิตตัวเองโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครูบอกทุกคนแล้วเวลาเห็นเงิน25สตางค์เลยให้รู้สึกแบบโอ้ยยังกับ2,500 ล้านอ่ะเห็นเข้าไปแล้วก็แบบพีคสเตทเลยโอ้ย miracle comes to me thank you so much ขอบคุณมากมาก I'm money magnet I'm miracle magnet แล้วขอบคุณมากมากแล้วคุณก็โปรแกรมจิตสิ่งที่คุณก็ไปถึงสิ่งที่คุณต้องการแล้วไปเฮ้ยโชคดีโอ้7 โมง 2 นาทีแล้วขอโทษครับอ่ะพอนะอ่ะพร้อมนะครับมองตาตัวเองในกระจกนะครับมองตาตัวเองในกระจกนะคนที่ยังไม่ส่งประโยคโปรแกรมจิตหยุดไว้ก่อนนะหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะอ่ะมองตาตัวเองในกระจกตอนนี้นะครับคุณอยากจะทักทายตัวคุณยังไงทำได้เลยเช่นบอกชื่อเล่นด้วยนะบอกชื่อเล่นของเราหรือคุณชอบพูดชื่อจริงของตัวเองก็ได้หน้ากระจกไม่มีอะไรไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรตายตัวครูอยากพวกเราเนี่ยคอนเน็กต์กระแสจิตของตัวเองก่อนมองตาตัวเองส่งยิ้มที่หน้ากระจกสวัสดีตอนเช้า Good morning วันนี้โชคดีนะคันมือแต่เช้าเลยอ่ะวันนี้ก็สักหลักแสนแล้วกันนะนะเทรดหุ้นเทรดฟอเร็กซ์ก็ขอได้กำไรเยอะๆนะหรือว่าขายของวันนี้ก็ขอได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนเลยโอเคไหมเราก็ใจตรงกันเพราะว่าเรามาจูนกระแสจิตเพื่อเปิดปฏิหาริย์ประดานสุขสมบัติเทพให้เรานะด้วยกันก็เธอกับฉันก็คือคนเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจูนกระแสจิตกันแล้วนะให้ทุกคนนะครับนำมือไม่ว่าคุณจะยืนหรือว่าคุณจะนั่งอยู่ที่หน้ากระจกในตอนเช้านะครับต่อไปนี้เป็นการจูนกระแสจิตด้วยหลักฮิปโนโทรพีเทคนิคนะครับซึ่งครูเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะครับหลักจูนกระแสจิตนี้นะครับคนแรกในการจูนกระแสจิตตอนเช้าใครอยากจะพิสูจน์ว่าเมื่อจูนกระแสจิตตอนเช้าแล้วเนี่ยปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตคุณยังไงคุณตื่นมาสิครับ6 โมงครึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพียงแค่คุณจูนเป็นครับจูนด้วยตัวเองนะจูนด้วยตัวเองคุณมีหน้าที่เป็นแค่ไกด์นะอ่ะให้คุณนำมือทั้งสองข้างนะครับมาวางประทับที่หัวใจของคุณแม่หัวใจกูเต้นแรงจังเลยอ่ะไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่รู้สึกว่าทำไมวันนี้เขาเต้นแรงอ่ะเขาดีใจแน่เลยนะครับใครได้ยินเสียงเต้นของหัวใจบ้างฟังดีๆนะคุณเคยฟังเสียงหัวใจไหมคุณเคยให้เวลากับเขาไหมคุณเคยรู้สึกถึงเขาไหมคุณรู้ไหมว่าหัวใจของคุณเนี่ยตั้งแต่คุณเกิดมาเป็นก้อนเนื้อเล็กๆอยู่ในท้องของแม่ของคุณเนี่ยเขาทำงานเลยนะเขาทำงานเลยนะเขาไม่เคยหยุดพักเลยคุณรู้ไหมคุณลองคิดดูว่าตั้งแต่คุณอยู่ในท้องของแม่จนคุณโตเท่าตอนนี้คุณอายุเท่านี้มีอยู่อวัยวะหนึ่งในร่างกายของคุณเขาไม่เคยหยุดพักเลยเขาไม่เคยหยุดพักเลยคุณลองคิดดูนะว่าจะมีใคร
จะมีอะไรบนโลกใบนี้ที่ทำเพื่อคุณอยู่ทุกวินาทีทุกลมหายใจเข้าออกของคุณเสียสละเพื่อคุณตลอดเวลาคุณเคยฟังเขาไหมคุณเคยฟังเสียงเขาไหมเสียงหัวใจของคุณนี่แหละเวลาคุณดิ้นเวลาคุณเสียใจคุณทุกข์คุณเศร้าใจนะครับคุณร้องไห้เสียใจคุณรู้ไหมว่าหัวใจของคุณจะเต้นแรงมากๆเพื่ออยากจะบอกว่าเฮ้ยฟังเสียงฉันสิฟังเสียงฉันฉันยังทำหน้าที่เพื่อเธออยู่นะฉันยังทำหน้าที่เพื่อเธออยู่นะเธอฟังเสียงฉันสิสู้ต่อไปสู้ต่อไปแล้วเวลาที่คุณดีใจคุณสุขใจคุณมีความสุขคุณรู้ไหมว่าหัวใจของคุณก็เต้นแรงเหมือนกันเขาอยากจะบอกว่าเฮ้ยยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะฉันยินดีกับเธอด้วยนะถึงแม้ว่าเธอไม่เคยฟังฉันเลยก็ตามเธอไม่เคยฟังฉันเลยก็ตามแต่ฉันอยากจะบอกกับเธอว่าทุกครั้งที่เธอเสียใจฉันยังเป็นกำลังใจให้เธอเสมอหัวใจของเธอนี่แหละหัวใจของเธอเนี่ยนะครับลองฟังเสียงฉันสิลองฟังเสียงฉันสิครูจะนับเลข3ถึงเลข1ให้คุณหลับตาลงนะครับฟังเสียงของหัวใจของคุณในตอนเช้าคุณจะได้คำตอบบางอย่างครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณหลับตาลงเบาๆฟังเสียงหัวใจของคุณเองคุณจะได้รับคำตอบอะไรบางอย่าง3 2 1ขณะนี้คุณกำลังหลับตาลงเบาๆให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับเสียงหัวใจของคุณให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับเสียงหัวใจของคุณหัวใจของคุณเป็นอวัยวะเดียวในร่างกายที่ทำงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงแล้วก็ทั้งชีวิตของคุณเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่เคยหยุดพักไม่เคยหยุดพักทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อใจทุกครั้งที่คุณรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่คุณรู้สึกเศร้าใจครูอยากให้คุณนะฮะนำมือทั้งสองข้างมากลุ่มไว้ที่หัวใจของคุณแล้วฟังเสียงเขาดูแล้วฟังเสียงเขาดูนะครับเขาอยากจะบอกคุณเสมอว่าสู้ต่อไปนะสู้ต่อไปฉันยังทำหน้าที่เพื่อเธออยู่นะฉันยังทำหน้าที่เพื่อเธออยู่นะขอให้เธอรักตัวเองมากๆรักตัวเองให้เป็นวิธีการชาร์จพลังจิตที่ดีที่สุดคือเธอนำมือทั้งสองข้างมากุมไว้ที่ฉันนะมากุมไว้ที่ฉันแล้วบอกว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องฉันให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องต่อไปนี้ฉันรักตัวเองเป็นแล้วต่อไปนี้ฉันรักตัวเองเป็นแล้วและทุกครั้งที่คุณมีความสุขทุกครั้งที่คุณประสบความสำเร็จทุกครั้งที่คุณรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจเช่นกันขอให้คุณนำมือทั้งสองข้างของคุณนะครับมากุมไว้ที่หัวใจของคุณแล้วพูดกับเขาว่าขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ยังอยู่กับฉันเสมอและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับฉันตลอดเวลาฉันรักเธอนะหัวใจของฉันตัวฉันเองนะครับขอบคุณ
ขอบคุณขอบคุณดีมากนะครับให้คุณนะครับครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อคุณนับถึงเลข3จากเลข3ถึงเลข1แล้วให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะครับตอนนี้ยังหลับตาอยู่นะ3 2 1ขณะนี้คุณรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายทั่วร่างกายใจของคุณยิ้มได้นะครับขณะนี้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายทั่วร่างกายของคุณแล้วดีมากนะครับคือจะนับเลข3ถึงเลข1วันนี้ก่อนที่เราจะจูนกระแสจิตกันครูจะพาพวกเรานะครับปรับระดับคลื่นสมองนะครับจากเบต้าเป็นอัลฟาก่อนตอนนี้ครูจะพาพวกเราปรับระดับคลื่นสมองจากเบต้าเป็นอัลฟาด้วยเทคนิคการหายใจปรับระดับคลื่นสมองที่ครูคิดขึ้นมานะครับเราจะใช้เทคนิคการหายใจปรับระดับคลื่นสมองจากเบต้าเป็นอัลฟานะเป็นเทคนิคใหม่ที่ครูคิดค้นขึ้นมาได้นะครับโดยเราจะแบ่งการหายใจอันนี้หลับตาอยู่นะโดยเราจะแบ่งการหายใจออกเป็น3ช่วงนะครับ3ช่วงช่วงละ5รอบช่วงละ5รอบโดยแต่ละช่วงนะครับให้เราหายใจเข้าและออกลึกๆยาวๆช้าๆนะครับโดยแต่ละช่วงให้เราหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆช้าๆนะครับแล้วฟังเสียงครูฟังเสียงครูนะครับช่วงแรกก็คือเซตที่1นั่นเองนะครับช่วงแรกใจเบาใจสบายใจเป็นสุขใจยิ้มได้หัวใจของคุณยิ้มได้นะครับหัวใจของคุณยิ้มได้เดี๋ยวเรามาปรับคลื่นสมองกันก่อนจากเบต้าเป็นอัลฟาง่ายๆนะครับให้ทุกคนนะครับนำมือนะครับมาวางไว้ถ้าคนที่นั่งนะครับวางพินิจไว้ที่หน้าตักวางไว้ที่หน้าตักหรือว่าถ้ายืนอยู่ก็ปล่อยมือสบายๆนะปล่อยมือสบายๆนะครับปล่อยมือสบายๆหลับตาอยู่ปล่อยมือทิ้งไว้ข้างลำตัวสบายๆแต่ถ้าคนที่นั่งนำมือมาวางไว้ที่หน้าตักนะครับนำมือมาวางไว้ที่หน้าตักนะฟังเสียงครูครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1เดี๋ยวเรานะครับมาปรับคลื่นสมองกันนะครับ3 2หนึ่งเซตที่หนึ่งให้เราหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็พ่นออกมาทางปากยาวๆช้าๆนะครับหายใจเข้าครับทางจมูกยังไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งสิ้นนะลมเต็มแล้วให้หายใจออกพ่นออกมาทางปากช้าๆไม่ต้องรีบไหล่ไม่ต้องยกนะไหล่ไม่ต้องยกดีมากหมดลมแล้วหายใจเข้าครับตามลมของตัวเองไม่ใช่ตามเสียงของครูนะบางคนหายใจสั้นใจยาวไม่เท่ากันแต่ว่าให้ยาวกว่าปกตินะครับลมเต็มแล้วพ่นออกมาทางปากดีมากนะครับลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่ทางจมูกเอาพลังจิตของเรามารวมไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นคุณทำได้ง่ายมากๆลมเต็มพ่นออกมาทางปากช้าๆไม่ต้องรีบดีมากนะครับดีมากลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าไหล่ไม่ต้องยกนะหายใจปกติแต่ยาวขึ้นเล็กน้อยลมเต็มแล้วพ่นออกมาทางปากครับพ่นออกมาเอาพลังจิตรวมไว้ที่ลมหายใจดีมากหมดแล้วหายใจเข้าใหม่เซตที่1หายใจเข้าทางจมูกพ่นออกมาทางปากนะครับต่อไปเซตที่2ให้เราหายใจเข้าและออกทางจมูกเท่านั้นนะเซตที่2ให้เราหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกนะครับเริ่มนะครับหายใจเข้าทางจมูกลึกๆรู้สึกผ่อนคลายนำกำลังจิตมาที่ลมของตัวเองนะครับ
ยังไม่ต้องจินตนาการอะไรทั้งสิ้นนะลมเต็มแล้วหายใจออกทางจมูกครับรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าและออกดีมากลมหมดแล้วหายใจเข้าครับทางจมูกดีลมเต็มหายใจออกครับทางจมูกเสียงอื่นใดนอกจากเสียงครูเสียงเหล่านั้นทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเข้าไปอีกครับหายใจเข้าผ่อนคลายดีมากหลับตาอยู่นะครับหายใจออกทางจมูกยาวๆผ่อนคลายลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่ครับหายใจเข้าผ่อนคลายลมเต็มแล้วหายใจออกผ่อนคลายให้นำพลังจิตของคุณรวมไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกนะครับลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่ครับหายใจเข้าตามลมของตัวเองนะตามลมของตัวเองนะให้เรารู้สึกสบายสบายไม่อึดอัดนะดีมากลมเต็มแล้วหายใจออกทางจมูกครับดีต่อไปเซตสุดท้ายเซตที่3ให้เราหายใจเข้าและออกเหมือนเซตที่2แต่ให้เราบวกการจินตนาการใช้พลังจิตให้เห็นภาพทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าทางจมูกในเซตที่3ให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีขาวหรือก้อนเมฆสีขาวก็ได้นะครับสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณเวลาหายใจออกให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีดำๆหรือข้าวเหมาควันก็ได้นะครับออกมาพร้อมกับลมหายใจของคุณใช้ความรู้สึกนะความรู้สึกใช้ความรู้สึกครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปให้คุณรู้สึกโล่งเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกว่ามีควันสีดำๆนำความเครียดความกังวลลังเลสงสัยออกไปจากใจของคุณด้วยดีมากนะครับลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่ให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปให้คุณรู้สึกโล่งเบาสบายสูดควันสีขาวเข้าไปนะครับหายใจออกให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีดำๆออกมากับลมหายใจของคุณนำความเครียดความกังวลลังเลสงสัยออกไปจากใจของคุณด้วยลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่รู้สึกว่ามีควันสีขาวหรือก้อนเมฆสีขาวก็ได้ครับรออยู่ข้างหน้าเวลาหายใจเข้าหรือเข้าไปพร้อมกับลมหายใจก็ได้หายใจออกให้เรารู้สึกว่ามีควันสีดำๆออกมาพร้อมกับลมหายใจของเราหรือว่ามีควันสีดำๆลอยอยู่ด้านหน้าก็ได้นะครับอีก2รอบสุดท้ายไม่ต้องนับเดี๋ยวครูนับให้เองนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดสะอาดเข้าไปให้คุณรู้สึกโล่งเบาสบายผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกว่ามีควันสีดำๆออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยออกไปจากใจของคุณด้วยดีมากนะครับรอบสุดท้ายนะครับหายใจเข้ารู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดสะอาดเข้าไปทำให้คุณรู้สึกตัวโล่งเบาลอยดีมากครับหายใจออกรู้สึกว่ามีควันสีดำๆนำความเครียดความกังวลลังเลสงสัยออกไปจากใจของคุณด้วยดีมากครูจะนับ3ถึง1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณนำมือทั้งสองข้างมากุมไว้ที่หัวใจของคุณตอนนี้คุณยังหลับตาอยู่นะครับครูจะนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1ให้คุณนำมือทั้งสองข้าง
มากุมไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆช้าๆเบาๆช้าๆเดี๋ยวเราจูนกระแสจิตกันเลยนะครับ3 2 1ขณะนี้ฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองวางประทับบนหัวใจของคุณแล้วขณะนี้ฝ่ามืออุ่นๆทั้งสองของคุณวางประทับไว้ที่บนหัวใจของคุณแล้วคุณกำลังเชื่อมโยงกับกระแสจิตของคุณในด้านดีด้านบวกด้านความสุขความสำเร็จคุณกำลังจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เข้าสู่กระแสจิตใต้สำนึกด้วยตัวคุณเองต่อไปนี้ครูจะจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ให้คุณคุณสามารถจูนกระแสจิตได้ด้วยตัวคุณเองนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปขณะนี้คุณหลับตาอยู่ด้านหน้าของคุณมีกระจกบานหนึ่งเป็นกระจกเงาขณะที่คุณหลับตาคุณสามารถเห็นหรือรู้สึกได้ถึงตัวคุณเองยืนอยู่หน้ากระจกหรือนั่งอยู่ที่หน้ากระจกได้อย่างง่ายดายขณะที่คุณหลับตาคุณยังสามารถมองเห็นตัวคุณยืนยิ้มอยู่ที่หน้ากระจกหรือนั่งยิ้มอยู่ที่หน้ากระจกได้อย่างง่ายดายคุณรู้สึกได้ง่ายต่อไปนี้ครูจะเคาะโบนะครับเสียงโบนี้เป็นเสียงแห่งคลื่นสั่นสะเทือนเพื่อรวมกระแสจิตของคุณให้สามารถเชื่อมโยงจิตพลังจิตของคุณได้อย่างง่ายดายครูจะเคาะโบรครับเสียงโบร3ครั้งต่อไปนี้สามารถเชื่อมกระแสจิตเชื่อมพลังจิตของคุณได้อย่างง่ายดายให้พลังแห่งเสียงนี้พลังแห่งการสั่นไหวนี้เข้าไปสั่นสะเทือนเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณให้คุณสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานปาฏิหาริย์ที่มีอยู่ในตัวคุณให้คุณสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานปาฏิหาริย์ที่มีอยู่ในตัวคุณตอนนี้3 2 1จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ต่อไปนี้ให้คุณพูดประโยคจูนกระแสจิตคุณตามประโยคที่ครูจะพูดต่อไปนี้ให้คุณพูดประโยคจูนกระแสจิตตามประโยคที่ครูจะพูดต่อไปนี้พูดออกเสียงด้วยเสียงโมโนโทนด้วยเสียงแห่งพลังจิตด้วยเสียงแห่งกำลังจิตของคุณมือทั้งสองข้างของคุณยังกุมไว้ที่หัวใจดวงตาของคุณเปลือกตาปิดเบาๆหลับตาเบาๆแต่ใจของคุณตื่นรู้ตลอดเวลาฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองดีมากฉันภูมิใจ
ในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองแล้วฉันให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเองแล้วฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีนับจากวินาทีนี้ไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันนับจากวินาทีนี้ไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันนับจากวินาทีนี้ไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้งจักรวาลนี้คนคนนั้นคือฉันฉันมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกฉันมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกดีมากนะครับฉันมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกใบหน้าของฉันอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของฉันจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามใครเห็นใครก็ทักใครเห็นใครก็ทักใครเห็นใครก็ทักดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอ
ผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นดีมากนะครับสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นวันนี้คุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกวันนี้คุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกให้คุณใช้คำสั่งจูนจิตแทนคำว่าคุณเป็นฉันนะครับให้คุณใช้คำสั่งจูนจิตพูดกับตัวเองจากคุณเป็นฉันนะครับคุณทำอะไรมีความมั่นใจประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมระดับโลกวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปดีมากวันนี้ฉันติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวันนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการนับจากวินาทีนี้ไปคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เกิดกับคุณเสมอคุณเชื่อในพลังปาฏิหาริย์พลังแห่งปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคุณและคนรอบตัวคุณเสมอคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เกิดกับคุณแล้วต่อไปนี้คุณสามารถเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกของคุณด้วยคำสั่งจูนกระแสจิตต่อไปนี้นะครับให้คุณเชื่อมโยงกระแสจิตของคุณด้วยคำสั่งจิตต่อไปนี้เพื่อให้ชีวิตของคุณเกิดปาฏิหาริย์เกิดปาฏิหาริย์เกิดปาฏิหาริย์ด้วยประโยคจูนกระแสจิตต่อไปนี้จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ผ
พูดออกเสียงนะครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์คุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณเปลี่ยนจากคำว่าคุณเป็นฉันนะครับหรือว่าจะใช้คำว่าคุณก็ได้เพราะว่าตัวคุณอยู่หน้ากระจกนะครับเงินคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณนับจากวันนี้ไปเงินคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณนับจากวันนี้ไปเงินคือเพื่อนแท้มีไมตรีจิตที่ดีต่อคุณคุณรักเงินเงินก็รักคุณคุณรักเงินเงินก็รักคุณคุณรักเงินเงินก็รักคุณคุณมีโชคลาภทางด้านการเงินในทุกๆวันนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีโชคลาภทางด้านการเงินในทุกๆวันดีมากนะครับพูดออกเสียงนับจากวินาทีนี้ไปฉันมีโชคลาภทางด้านการเงินในทุกๆวันฉันได้รับลาภลอยบ่อยๆง่ายๆฉันได้รับโชคลาภบ่อยๆง่ายๆฉันได้รับโชคลาภบ่อยๆง่ายๆโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการคุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆ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 คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่บ่อยแล้วคุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากธกส.คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากธกส.คุณโชคดีถูกสลากออมสินสลากธกส.คุณโชคดีกับโชคลาภที่มีอยู่รอบตัวคุณคุณโชคดีไปกับโชคลาภที่มีมากมายรอบตัวคุณคุณโชคดีไปกับโชคลาภที่มีอยู่มากมายรอบตัวคุณให้คุณใช้ประโยคคำสั่งจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์เชื่อมโยงปาฏิหาริย์แห่งความสุขเชื่อมโยงปาฏิหาริย์แห่งสมบัติทิพย์ของคุณได้อย่างง่ายดายนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปให้คุณสามารถเชื่อมโยงจูนกระแสจิตด้วยตัวเองสามารถเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ได้อย่างง่ายๆนับจากวันนี้เป
เป็นต้นไปคุณสามารถจูนกระแสจิตด้วยตัวเองง่ายๆสามารถเปิดปฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ให้กับชีวิตของคุณและคนใกล้ตัวคุณได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งประโยคนี้ให้คุณพูดประโยคจูนกระแสจิต3ครั้งนะครับตามครูนะครับให้คุณพูดประโยคจูนกระแสจิต3ครั้งตามครูนะครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตของคุณในเช้านี้ถูกฝังประทับลึกลงไปในจิตของคุณเข้าสู่พลังจิตของคุณนับจากวันนี้เป็นต้นไปให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ฝังชิปลงไปในระดับจิตในกระแสจิตของคุณนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณสามารถจูนกระแสจิตได้ง่ายๆในทุกเวลาที่คุณต้องการด้วยประโยคจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์คุณสามารถเชื่อมโยงจูนกระแสจิตของคุณได้ด้วยตัวเองได้อย่างง่ายดายในเวลาไหนก็ได้ทุกครั้งที่คุณต้องการด้วยการเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ครูจะนับเลข3ถึงเลข1ให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตฝังชิปลงไปในระดับจิตใต้สำนึกของคุณในระดับพลังจิตของคุณจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเข้ามาแทนที่หรือมาเพิ่มเติมในภายภาคหน้านะครับ3 2 1ข้อมูลจูนกระแสจิตทั้งหมดในเช้านี้ถูกฝังชิปลงไปในระดับจิตเข้าสู่กระแสจิตของคุณให้คุณเชื่อมั่นในการเกิดปาฏิหาริย์ให้คุณเชื่อมั่นในพลังแห่งความโชคดีให้คุณเชื่อมั่นในพลังแห่งการคิดดีพูดดีทำดีรู้สึกดีส่งผลปาฏิหาริย์บันดาลสุขส่งผลปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์ให้กับชีวิตของคุณนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5เมื่อครูนับถึงเลข5ให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นมีพลังเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณกลับมาตื่นตัวแอคทีฟสดชื่นมีรอยยิ้มทั่วทุกอนูเซลล์ของคุณนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข5เลข1ถึงเลข5เมื่อครูนับถึงเลข5ให้คุณลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นส่งยิ้มให้กับตัวคุณที่หน้ากระจกเซลล์ทุกเซลล์ของคุณตื่นตัวขึ้นมีรอยยิ้มแทรกซึมไปทั่วเซลล์ทั่วอนูเซลล์ของคุณเมื่อครูนับถึงเลข5นะครับ1ขณะนี้เซลล์ทั่วร่างกายของคุณกลับมาทำงานด้วยความสุขสมบูรณ์แข็งแรงทั้งภายในและภายนอก2หัวใจของคุณกลับมาทำงานเต็มที่เต็มประสิทธิภาพสดชื่นแข็งแรงมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในนั้น3ตับปอดม้ามระบบอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดระบบเซลล์ระบบเลือดระบบย่อยอาหารระบบทางเดินหายใจของคุณระบบภายในของคุณทุกต่อมทุกท่อภายในของคุณกลับมาทำงานด้วยความสุขสมดุลแข็งแรงมีรอยยิ้มแทรกซึมทุกๆเซลล์ในร่างกายของคุณ4ผิวพรรณของคุณสดใสมีออร่ามีสง่าราศีรอยยิ้มของคุณสร้างพลังให้กับคุณจูนกระแสจิตให้กับคุณและยังสามารถส่งพลังให้กับผู้คนและก็ยังจูนกระแสจิตฝั่งดีฝั่งบวกให้กับผู้คนที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณได้อย่างง่ายดาย
ดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลดวงตาของคุณยิ้มได้ใครเห็นใครก็ทักใบหน้าของคุณสดใสมีออร่ามีสง่าราศีในทุกๆวันหูของคุณได้ยินแต่คำพูดด้านดีด้านบวกด้านทรงพลังด้านที่มาจูนกระแสจิตของคุณไปให้ถึงเป้าหมายอย่างปาฏิหาริย์นับจากวันนี้ไปปากของคุณเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์คำพูดใดๆก็ตามที่ออกจากปากของคุณเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนับจากวินาทีนี้ไปคำพูดใดๆที่ออกจากปากของคุณเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเมื่อครูนับเลข5ให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณกลับมาตื่นตัวด้วยความสดชื่นสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีส่งรอยยิ้มให้กับตัวคุณที่หน้ากระจกแล้วพูดบอกตัวเองว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเอง3ครั้งนะครับ1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นครับลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นส่งยิ้มให้กับตัวเองนะครับส่งยิ้มให้กับตัวเองมองตาตัวเองในกระจกพูดรักตัวเอง3ครั้งครับออกเสียงฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองแล้วให้คุณพูดประโยคจูนกระแสจิตนี้นะครับพร้อมครูนะจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์มองตาตัวเองในกระจกครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์มองตาตัวเองในกระจกครับจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์สำเร็จปาฏิหาริย์สำเร็จปาฏิหาริย์สำเร็จปาฏิหาริย์ขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับจบจากการจูนกระแสจิตในตอนเช้านะครับใครที่ยังมีเวลาให้เอาเป้าหมายของตัวเองเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของเราระยะสั้นระยะกลางระยะยาวหรือว่าเป้าหมายเร่งด่วนเนี่ยมาสื่อกระแสจิตที่หน้ากระจกต่อได้เลยนะจบจากคลิปตอนเช้าที่จูนกระแสจิตเนี่ยให้เรานะครับไปหยิบเป้าหมายในชีวิตของเราที่เขียนเอาไว้เป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยเอาไปพูดสื่อกระแสจิตที่หน้ากระจกนะครับเป้าหมายเร่งด่วนมีอะไรบ้างที่ครูเคยสอนไปแล้วนะแนะนำไปแล้วนะครับเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเป้าหมายเร่งด่วนให้มันครบให้มันครอบคลุมทั้งเป้าหมายด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเชื่อมโยงนะจูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์กันแต่เช้านะครับแล้วครูก็ขอฝากบทสวดมนต์ดีๆในตอนเช้าวันนี้นะครับวันนี้ครูขออัญเชิญบทคาถาพยาคุธนะครับคาถาพยาคุธครับพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิให้คุณหยิบธนบัตรของคุณขึ้นมา1ใบนะครับหยิบธนบัตรของคุณขึ้นมา1ใบแล้วมองหาพระยาคุธให้เจอแล้วมองหาพระยาคุธในธนบัตรของคุณให้เจอนะครับหยิบมาเลยครับตอนนี้นะครับพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมริทธาคุทธบูชาพุทธังโอมริทธาคุทธบูชาธรรมังโอมริทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจกิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยนักได้เงินนักได้ทองนักเจริญนักมั่นคงนักได้ทรัพย์นักเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิด
พุทธังแคล้วคลาดธัมมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนะปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาคุดจะเห็นผลหลีกไปให้ผลพระยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอนะครับให้พวกเรานะครับหลับตาเบาๆแผ่พลังงานนะครับให้กับทุกพลังงานนะครับทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุให้เรารู้สึกว่าเหมือนเรานะครับโยนหินลงไปในแม่น้ํานะครับแล้วแรงของน้ําที่กระเพื่อมออกจากก้อนหินนะครับให้เรานะครับรู้สึกว่าพลังงานที่ออกจากตัวเราเป็นเหมือนน้ําที่กระเพื่อมออกไปกระเพื่อมเป็นวงออกไปจะเป็นแสงสีขาวก็ได้เป็นวงสีทองก็ได้เป็นวงสีเหลืองก็ได้นะครับให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับจะใช้บทแผ่เมตตาก็ได้จะใช้บทสัพเพก็ได้หรือแค่เรานึกความรู้สึกเป็นภาพว่ามีวงแหวนเนี่ยนะครับเป็นกระแสบุญของเราพลังงานของเราเนี่ยแผ่ไปให้กับทุกพลังงานทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลวันนี้ที่คุณได้มาสร้างบุญนะครับดูลมหายใจของตัวเองนะครับดูลมหายใจของเองตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็มาจูนกระแสจิตร่วมกันให้คุณแผ่พลังงานออกไปนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตใช้บทสัพเพนะครับแล้วเราก็ใช้ความรู้สึกว่ามีลำแสงนะครับเป็นวงออกจากตัวเราสีขาวสีเหลืองสีทองได้หมดนะครับออกรอบบ้านเรารอบรถเรานะครับไปที่อะไรครับหมู่บ้านเราจังหวัดเราประเทศชาติของเราโลกใบนี้จักรวาลนี้นะครับทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุให้เขานะครับพลังงานใดก็แล้วแต่รูปนามใดก็แล้วแต่ถ้ารูปนามพลังงานเหล่านั้นมีความทุกข์ให้เขาพ้นจากทุกข์รูปและนามใดมีความสุขให้เขาเหล่านั้นมีความสุขมากขึ้นและให้รูปและนามเหล่านั้นทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนกฎจักรวาลสามารถน้อมเอาพลังงานดีๆน้อมเอาบุญกุศลของคุณได้ตลอดเวลานะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานังจะยังพลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์คนโชคดีอยู่ที่ไหนคนคนนั้นคือคุณมิราเคิลคัมส์อยู่นะครับทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์จูนกระแสจิตเปิดปาฏิหาริย์บันดาลสุขสมบัติทิพย์สวัสดีขอให้คุณโชคดีทั้งวันมีความสุขทั้งใจและก็กายเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองแล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับทุกพลังงานรอบๆตัวคุณด้วยรอยยิ้มที่ตาของคุณด้วยรอยยิ้มที่ปากของคุณด้วยออร่าที่อยู่ทั่วร่างกายของคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆคนโชคดีร่ำรวยมั่งคั่งโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ